www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอใจอะดิสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะหลังจากที่หลายคนบอกว่าพาเพลินเบาไปพาเพลินก็เลยจัดชุดที่บอกว่าแต่งเอามันเรียงตัวกันมาก็มีมันไปปาร์ตี้บ้างมันไปนู่นไปนั่นไปนี่บ้างอันนี้มันแบบซัมเมอร์ไงก็สีซัมเมอร์ไงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูไงอยากใช้ทุกอันพร้อมๆกันถ้าแน่จริงไปค่ะเริ่มกันด้วยของเดิมนะฮะ Quick Fix Hydra Charge นะคะเพราะว่าหน้าไม่มีความชุ่มชื้นเหลืออยู่เพื่อซ่อมแซมรูขุมขนนะคะวันนี้จะใช้ Smashbox Photo Finish Foundation Primer Oil Free นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะเราก็จะมี Smashbox ให้ใช้กันแล้วในเมืองไทยนะคะเขาจะมาอยู่ใน Sephora ที่ใช้ Benefit Professional อยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอมีของก็อยากเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะหาว่าเดิมๆจังเลยเบื่อจังเลยโอเครองพื้นวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเวลาอยากจะหน้าแน่นนะคะเราจะใช้ Luminous Silk Foundation นะคะจาก Giorgio Armani ผมไม่ใช้4/4นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวกลิตเตอร์ที่ใช้มันจะเป็นเพรสกลิตเตอร์นะคะคือไม่ใช่แบบผงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องงานร่วงเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งฝุ่นเนี่ยเบรกใต้ตาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยต้องกังวลมากโอเควันนี้จะใช้ Heavy Duty Concealer นิดนึงนะคะอยากจะให้มันดูแบบแน่นมากๆก็เลยจะใช้ Kat Von D Locket Tattoo Concealer นะคะอันนี้สี M25 Warm นะคะแล้วเดี๋ยวจะคอนทัวร์ด้วย D39 Cool ที่เป็นแบบสีเข้มแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกสีคูลนะคะ D39 คูลสีเข้มมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องระวังปริมาณในการใช้นิดนึงไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ใช้วิธีการในการแบบลากเป็นเส้นอะไรนะคะดอทห่างๆกันค่อยๆเริ่มทีละประมาณสักแค่นี้นะด้วยความที่สีมันเป็นน้ำตาลเข้มมากๆนะคะถ้าลากโครมครามเนี่ยก็จะโป๊มากนะคะโป๊แบบไม่เซ็กซี่อ่ะโป๊แบบชงช่างเดี๋ยวจมูกเรารู้สึกว่าอันนี้เข้มไปถ้าเราลงผิดเดี๋ยวเราจะกลายเป็นจมูกแท่งเราก็เลยเดี๋ยวจะใช้ฝุ่นเอาแทนนะคะเซตทุกอย่างด้วย3 loose powder สี colorless ไม่มีสีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเบคใต้ตาด้วย RCMA loose powder มีคนถามถึงตัวเนี้ยของ Kat Von D มาเยอะนะเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้แบบ brightening powder สำหรับใต้ตาใช่ปะเราคนพบว่ามันดีมากแต่ปัญหาคือเวลาถ่ายรูปแล้วเจอ flash มันสะท้อนแล้วกลายเป็นแบบ raccoon เพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆถ้าจะใช้ต้องใช้น้อยแบบน้อยมากเนื่องจากเราเป็นคนมันบริเวณนี้เราก็เบรกคางเราไว้ด้วยเบาๆอายไพรเมอร์วันนี้ Smashbox 24 Hour Photo Finish ก็ไม่ได้มีอะไรอีกเช่นเดียวกันแค่รู้สึกอยากเปลี่ยนบ้างแต่นางก็โอเคนะนางก็ดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะแห้งกว่า Too Faced Shadow Insurance เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้ก่อนนะคะ Naked Ultimate Basics นะคะเนื่องจากว่ามันมีสี Neutral ทั้งหมดเลยที่ต้องการอยู่ในนี้นะคะวันนี้จริงๆไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าพาเลททั้งหมดที่จะใช้เป็น Urban Decay หมดเลยด้วยความที่เราต้องการสีไงแล้วก็ต้องการกลิตเตอร์นางก็มี Full Spectrum ที่เป็นสีที่เราบอกว่าเราจะใช้ให้ครบทุกสีให้ได้นางก็มีกลิตเตอร์จาก Moon Dust Palette นะคะแต่ว่าอย่างแรกที่เราจะเริ่มก่อนก็คือเอา Neutral มาจัดการให้มันมี Transition Color มีอะไรก่อนเพราะว่าอีก2พาเลทที่เหลือที่เป็นสีเนี่ยไม่มีพวกสี Neutral เหล่านี้นะเห็นไหมชีวิตจะแต่งหน้ายากต้องมีพาเลตตั้ง3พาเลตแน่ถ้าเกิดชีวิตชนีจริงๆเนี่ยมีอันนี้อันเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะเริ่มด้วยสีนี้ก่อนนะคะ Nudie มุมไปใช้ MAC 227
ในการลงเป็นเบสก่อน1ชั้นเพื่อให้มันเกลี่ยง่ายๆเนาะเดี๋ยวจะได้ลื่นๆแล้วก็เอาอะไรมาเกลี่ยก็ทุกคนก็เข้ากันได้ดีไม่มีจับตัวเป็นก้อนจากนั้นขั้นตอนเดิมเลยตามปกติของเราก็คือการสร้างกระบอกตาปลอมๆขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะใช้ Face กับ Lockout เริ่มด้วย Face ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจะตรงบริเวณกระบอกตาจะทำให้ลึกเข้าไปอีกด้วย Lockout คราวนี้ก็สูงขึ้นมาได้กว่ากระบอกตาจริงนิดนึงนะคะเพราะว่าตามปกติเวลาเราจะแต่งตาเข้มๆมากๆเนี่ยถ้าเราแต่งต่ำไปพื้นที่มันจะเหลือน้อยในการที่จะไปเล่นกับสีอื่นๆนะคะมันจะลากสีนี้ขึ้นมาค่อนข้างสูงนิดนึงเหมือนที่เห็นว่าปกติเราจะอยู่ตรงกระบอกตาตรงข้างล่างนี้ใช่ปะอันนี้เราเบลนด์ขึ้นมาจนถึงแบบค่อนข้างสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวมันต้องเห็นไงพอเราใส่แบบสีฟ้าสีน้ำเงินสีอะไรต่างๆเข้าไปแปลว่าจะใส่มากกว่า1สีเชียร์แน่นอนอยู่แล้วถ้าชีวิตจริงนะก็จะใส่สีน้ำตาลทองเข้าไปตรงกลางแล้วก็ไปแต่นี่ไม่ใช่ชีวิตจริงเธอนี่เป็นเรื่องปลอมขึ้นวันนี้นะคะเดี๋ยวมีงานจะไปงานต่อด้วยนะคะเพราะฉันรู้สึกว่าแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ดีเบาไม่ได้วันนั้นเราใช้อะไรละแวกนี้ใช่ไหมละแวกนี้เราเบื่อละเราไปตรงกลางๆบ้างไปละแวกนี้น้ำเงินฟ้าเฟ้อเราคิดว่าเราจะเริ่มประกอบไปด้วยมิงส์ละกันอย่าเราจะใส่น้องมิงส์เข้าไปอันนี้ฮากุโฮโดะ J243 แปรงแบนอะไรก็ได้ที่ถนัดมือเริ่มจากหางตาก่อนโอเคจากนั้นเอาแปรงกลมนะคะมาเกลี่ยในมือมี J5523 จากฮากุโฮโดะเหมือนกันก็จริงๆแล้วเชฟง่ายๆก็เหมือน217แหละใครมี217ก็อันนั้นแหละมาเกลี่ยขอบๆนิดนึงให้มันไม่ตกใจไม่ตกใจเนาะไม่ตกใจเซหลายคนคิดว่าน้ำตาลกับน้ำเงินจะไม่เข้ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีที่แบบคอมพลีเมนต์ซึ่งกันและกันค่อนข้างจะสูงมากนะคะความรู้สึกก็คือแบบสีมันโอเคอ่ะมันล้อกันไปมาได้ค่อนข้างดีแค่ต้องเลือกเฉดน้ำตาลที่ถูกเท่านั้นเองใครชอบแต่งตาสีนี่พาเลตนี้แบบตอบโจทย์นะเท่าที่สวอชคือทุกสีคือแบบโอเคหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรที่แบบเจ๊งพังและไม่รอดอะไรเงี้ยแต่แค่ว่านึกในใจว่าน้องต้องใช้เวลาขนาดไหนในทุกวันที่น้องแต่งตาด้วยสีเหล่านี้กับสูตรนูทรัลกันดีกว่าแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้แต่งเลยเราจะใช้สีนี้ฮะ Blindsided คือจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ได้แคร์เรื่องข้อต่อระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนมากนักเพราะว่าเดี๋ยวจะเอา Moon Dust ที่เป็นอะไรอย่างนี้มาทับอยู่แล้วขั้นมันจะค่อนข้างชัดนิดนึงอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะฮะหลายคนแบบพี่จะไปยังไงต่อพี่จะไปอย่างนี้นี่แหละอ่ะโคนขนตาล่างก่อนเลยเด้อเราจะใช้อันนี้ละกันคือวันนี้มีฮากุโฮโดะอยู่ข้างตัวเยอะมากใช้มิงสีน้ำเงินเข้มเมื่อกี้นี้ก่อนนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้ Hatter เขียวนี้กับโคนขนตาล่างฮากุโฮโดะเหมือนกัน B5511Moon Dust Palette I like this color and I like this color เพราะว่ามันแบบOh yeah ตื่นเต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันโอ้ยฟินบางทีเราก็เข้าใจแล้วเนอะ satisfaction ของการแต่งหน้าแน่นเนี่ยเพิ่มเติมกระบอกเบ้านิดนึงรู้สึกสี transition color เบาไปเลยเด้อเดี๋ยวรอการมาของไลเนอร์ก็ไลเนอร์แน่นอนไม่ต้องคิดไม่ต้องสงสัยอิงลอดเจลไลเนอร์เพราะว่าดำดีสีไม่ตกอันนี้แปรง NARS เบอร์47
ขนาดความจริงของไลเนอร์ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราไม่ได้ต้องการความจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเชื่อมสัมพันธ์บนล่างด้วยนะเห็นมั้ยจากเมคอัพเต็มๆดูเป็นเมคอัพโนเมคอัพขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวดัดขนตาบนนะคะแล้วก็จะไม่ปัดขนตาบนเพราะเดี๋ยวจะใช้ขนตาที่ใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวจะปัดขนตาล่างด้วย Hyper Curl Volume Express นะคะจาก Maybelline ใช้ Lash Lash นะคะขนตาของ Mo Mai เบอร์4เหมือนเดิมเพราะว่ามันเหมาะกับอะไรอย่างนี้ที่สุดแล้วอะสำหรับลุคแบบเอะอะเหล่านี้นะคะแต่จริงๆวันที่ไม่เอะอะก็ใช้นะก็จะทำให้ความเอะอะลดลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังได้อยู่อันนี้เหมาะกับใครที่แบบกระบอกตาและชั้นตาที่ค่อนข้างชัดนิดนึงนะคะเห็นไหมคะติดขนตามาก็เหมือนไม่มีไลเนอร์แล้วไลเนอร์ถึงขมับซะขนาดนี้จะมาบอกไม่มีไลเนอร์อะไรอีกแกบ้าเลยถ้ามองตรงอ่ะจะเห็นว่าน้อยหันข้างปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวจะเอาสีน้ำตาลจากพาเลตเมื่อกี้นี้นะคะ Naked Ultimate Basics นะคะจะเอาสีน้ำตาลเนี่ยมาเกลี่ยข้างล่างนิดนึงเพราะรู้สึกว่าพอมันไม่มีน้ำตาลข้างล่างด้วยแล้วมันแอบมีความรู้สึกโดดนิดหน่อยนะคะให้มันเกิดแบบความไม่ตกใจนิดนึงปัดใต้ตาทิ้งไปก่อนเด้อคือตอนนี้หน้ายังไม่มีอะไรเลยอะค่ะมันก็เลยดูหน้ากลัวนิดนึงนิดเดียวแน่นอนว่าเราจะต้องใช้อะไรที่เป็นงานพอเมดเพราะว่าดินสอไม่เคยพอสำหรับลุคแบบนี้หยุดแล้วAnastasia Deep Brow Pomade สีช็อกโกแลตแล้วก็ Benefit Cabral เบอร์2แปรงที่จะใช้เนี่ยเป็นแปรงที่ได้แถมมาจากนิตยสารญี่ปุ่นนี่เรื่องจริงไม่ได้หลอกชอบซื้อหนังสือบิวตี้ญี่ปุ่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะของแถมก็แปรงหัวตัดอะไรที่ถนัดน่ะสาเหตุที่ต้องดัดจริตใช้2สีอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าช็อกโกแลตสำหรับเราตอนนี้มันแดงไปเราก็เลยต้องเอาเบอร์2เนี่ยที่มันออกความแบบเทาๆกว่าค่ะมาลงตัดลงไปนิดนึงเพราะผมเราไม่ได้แดงมากไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นมนุษย์ที่ผมสีออกน้ำตาลทองแต่คิ้วออกเป็นสีแดงๆอะไรเงี้ยซึ่งดูไม่สัมพันธ์กันอย่างแรงไปอีกเนี่ยคือเอาจริงๆถ้าจิ้มพอเมดขึ้นมานะคะแล้วใช้แบบไม่ได้จิ้มหนักเกินไปนะคะมันสามารถเขียนคิ้วให้ดูเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็ได้นะคะแต่แน่นอนว่าแต่งหน้าลุคธรรมชาติขนาดนี้แล้วนั้นคิ้วเราก็ต้องธรรมชาติกว่านี้อีกอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดยั้งแต่เอาจริงแล้วมูไมเองก็เป็นคนที่เขียนคิ้วแท่งไปไม่ได้สุดนะคือทำได้แค่แบบระดับนึงอะเราไม่ใช่สายนะเรารู้สึกว่าหน้าเราจะแข็งและแก่ขึ้นอีกมากเราก็เลยไม่ค่อยทำและแน่นอนเด้อชีวิตจะไม่ครบถ้วนถ้าไม่เอาคอนซีลเลอร์มาตัดหางคิ้วเพราะว่าไม่งั้นจะรู้สึกไม่พอคมชัดยิ่งกว่าทีวี 4K คราวนี้แหละจะได้ใช้แล้ว Kat Von D Brightening something 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 powder เพราะว่ามันจะทำให้ตรงเนี้ยดูชัดแล้วก็ชาร์ปขึ้นได้แต่เราไม่ชอบใช้สิ่งนี้กับใต้ตาอย่างที่บอกแหละเพราะว่ามันกลายเป็นแรคคูนได้ไม่ยากนี่ก็แปรงแคทวันดีเหมือนกันใช้คู่กันหูยเซตขนคิ้วด้วย Tom Ford Fiber Brow Gel นะคะเหมือนเดิมคุณคนเดิมให้คิ้วของเราดู fluffyโอเคหน้าเบาๆของเรามีความโอเคขึ้นไฮไลท์นะคะที่ถืออยู่นี่เลยค่ะ Becca Shimmering Skin Perfector Press สีแชมเปญพ็อปกับหัวตาเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันใช่อ่ะ Real Technique Essential Crease Brushอ
Bronze ด้วย Hoola จาก Benefit แรง Hoola เหมือนกันคอนทัวร์ซ้ำนะฮะด้วย Kevin O'Quan Medium Sculpting Powder เริ่มจากสันจมูกก่อนแล้วก็ยังคอนทัวร์ซ้ำไปอีกด้วยการเปลี่ยนมาใช้แปรง Marc Jacobs เบอร์10นะคะ The Blush แต่เราใช้กับคอนทัวร์เพราะว่าเราชอบเชฟของเขาหั่นให้มันชัดไปอีกปัดแก้มวันนี้Bobbi Brown Blush Brush กับ Tarte Amazonian Clay สี Sensual ค่ะไลเนอร์นะคะใช้ไลเนอร์อะไรก็ได้สีออกโทนชมพูนิดนึงเราเลือก Coco K จาก Kylie มาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วคือไลเนอร์ไม่ใช่สิ่งสำคัญเราเอาขึ้นมาทำเพื่อแค่แบบเชฟมันเดี๋ยวจะได้ทาลิควิดลิปสติกได้ง่ายๆเท่านั้นเองสะใจปะโคตรสะใจเลยคนทำอ่ะเซ็ตทุกอย่างด้วย Urban Decay All Nighter เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อเด้อหน้าก็จะแน่นไปอุ๊ยลืมไฮไลท์ตายละมีหมดนี้ไม่มีไฮไลท์นี่ผิดมากคือมัวแต่แบบปากสีอะไรไฮไลท์ก็อันเดิมเมื่อกี้นะคะแชมเปญพ็อปนะฮะได้ไฮไลท์หัวตาไปแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องไปตรงอื่นด้วยโอ้โหโอเคเป็นอันเสร็จจริงไม่หลอกแล้วเด้อก็เป็นลุคแต่งหน้าซัมเมอร์แบบเอามันที่แบบพี่ว่าอย่าทำตามเลยทำบางส่วนแล้วกันเลือกบางอย่างผู้ชายในสตูตอนนี้เครียดมากหน้ามองแบบเหี่ยวจริงอยู่แล้วและบวกกับสีเล็บเข้าไปอีกโอ้แม่เอ้ย